กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493-4ค่ะ SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะร่วมลุ้นหนังสือใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดหมายเลขเดียวกันนะคะ4221606ครับรวมถึงคุณผู้ชมในไลฟ์สดนะคะก็ถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วส่งข้อมูลมาถูกต้องครบถ้วนค่ะเราก็จะสุ่มเข้ามาตอบในรายการสดด้วยนะคะมิลเลอร์คลับ Channel TV นี่เองนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะพูดคุยกันนะคะแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะการงานนั้นให้วางตัวเป็นกลางนะคะอย่าเลือกข้างโดยเฉพาะคนที่ต้องจัดสรรผลประโยชน์การเงินวันนี้ก็ไม่เด่นนะคะจะมีแต่เรื่องที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญหัวใจมีรายจ่ายจรด้วยนะคะความรักก็ต้องอดทนเพราะมีโอกาสเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวแบบเดิมๆค่ะมังกรวันนี้ระวังสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีกุมค่ะงานเหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมค่ะรวมถึงการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนการเงินนั้นก็ให้ระวังว่าจะคิดผิดหรือว่าตัดสินใจพลาดก่อนดึงเงินออกจากกระเป๋าให้ทบทวนให้แน่ใจเสียก่อนนะคะและความรักอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแย่งรักสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานนั้นให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าคาดหวังแล้วคุณจะไม่ทุกข์ค่ะได้แค่ไหนก็แค่นั้นส่วนการเงินของชาวมีนนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ตัวได้ความรักก็อย่าสปอยคนรักเยอะนะคะตัดสินใจอะไรก็ขอให้คำนึงถึงผลในระยะยาวด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะสำหรับการงานเนี่ยก่อนคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้พยายามล็อบบี้คนที่เกี่ยวข้องก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรลงไปส่วนการเงินใกล้เคียงกับเรื่องงานค่ะเหมาะสำหรับการมองหาคอนเนคชั่นกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าความรักบรรยากาศค่อนข้างอึมครึมคนโสดมีเกณฑ์ทุกข์ใจเพราะว่าเพศตรงข้ามด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้เหมือนจะมีคุณจะเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งนะคะมีความสำคัญกับคนรอบข้างแต่อย่าลืมนะคะให้ความสำคัญกับงานของตัวเองด้วยส่วนการเงินค่ะขอเพียงแค่ปรึกษาจากผู้รู้ก่อนที่จะตัดสินใจก็จะมีโอกาสได้ส่วนต่างความรักเน้นคนมีคู่นะคะประคับประคองหน่อยเพราะว่ามีโอกาสหันหลังให้กันสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานเนี่ยสำคัญที่การเลือกใช้ชีวิตขออภัยค่ะเลือกใช้วิธีการนะคะวันนี้และดูขาดเกินมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ส่วนการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกว่าต้องการความช่วยเหลือให้เข้าหาทางผู้ใหญ่นะคะส่วนความรักอยากปรับอะไรก็ขออะไรเนี่ยก็ให้พูดคุยกับคนรักในวันนี้นะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะการงานไทยดีมีเกณฑ์ได้รับข้อเสนอหรือการปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นรวมถึงได้รับการยอมรับด้วยสภาพคล่องไม่มีปัญหานะคะแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายภาษีสังคมแต่ว่าก็ไม่เดือดร้อนความรักค่อยๆนะคะปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มอย่ารีบร้อนสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะคะงานวันนี้ระวังจะมีปัญหาอุปสรรคมากกว่าที่เคยหรือมีปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการทำงานค่ะส่วนการเงินอยากได้อะไรก็ได้นะคะมีเกณฑ์ใช้จ่ายหรือซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาและความรักค่ะตัดสินใจอะไรแล้วต้องหนักแน่นอย่าโลเลเปลี่ยนแปลงไปมาอีกหนึ่งราศีที่ต้องปัญหาระวังสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาต่อไปชาวราศีกันนะคะการงานล้มแล้วลุกเสียแล้วเสียไปให้เริ่มต้นใหม่พยายามใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ค่ะส่วนการเงินอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำค่ะโดยเฉพาะเวลาที่มีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้และความรักทายดีค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการสารสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีตุลงานเนี่ยต้องระวังพวกยุยงตะแคงรั่วนะคะได้ยินได้ฟังอะไรมาให้กลั่นกองซะก่อนระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้เงินภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะการลงทุนวันนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีความรักก็ทายดีเช่นเดียวกันนะคะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรไม่หวั่นกับสิ่งเร้าสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าค่ะ
ต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานจะต้องมีความอดทนอดกลั้นนะคะวันนี้เรื่องของจังหวะจักรพรรดินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับอนาคตส่วนการเงินนะคะขวนขวายและหมั่นสังเกตค่ะมีโอกาสสร้างรายได้เสริมจากการวิ่งเต้นเพื่อภารกิจต่างๆและความรักความสัมพันธ์ก็ไม่มีปัญหานะคะแต่คนโสดวันนี้ระวังวันนี้จะไม่มีอะไรที่หวือหวามากนักสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะขอให้เชื่อในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะกับงานที่ไม่เคยมีแบบแผนมาก่อนส่วนการเงินนะคะอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยระวังมีปัญหากับคนรอบข้างและความรักนะคะจะต้องปล่อยวางวันนี้คนรักอาจจะทำเรื่องให้ไม่สบายใจหรือว่าวิตกกังวลได้ชาวราศีธนูระวังอุบัติเหตุด้วยและสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะจ้ะอันนี้ก็คือครบทั้ง12ราศีนะครับแต่ถ้าใครยังเปิดไม่ทันหรืออยากจะแชร์ให้เพื่อนดูก็หลังรายการสดทางแอดมินนะครับก็จะนำคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีเนี่ยไปลงไว้ในFacebook ค่ะ Miracle Channel TV นะคะก็มีคนเข้ามาทักทายพูดคุยกับเราเยอะเชียวนะคะวันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งท่านที่เราอาจจะสุ่มขึ้นมานะคะก็ขอเป็นกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดตามสากลนะคะคำถามก็ส่งเข้ามาได้นะคะอย่างที่แพรบอกเนี่ยสำคัญนะฮะอย่างบางคนทักทายมาแล้วบอกว่าอาจารย์ยังไม่ได้ดูให้เลยต้องถามนะฮะต้องนอกจากกดไลค์กดแชร์แล้วยังต้องถามคำถามระบุวันเดือนปีพ.ศ.ด้วยบางคนทักทายเฉยๆหรือใส่วันเดือนปีเกิดมาเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าต้องถามอะไรนะครับกติกาก็เป็นแบบนั้นหรือแม้กระทั่งถามเมื่อวานแล้วแต่วันนี้ไม่ได้ถามข้อมูลมันก็อาจจะไม่ครบถ้วนเอาเป็นว่าเล่นวันต่อวันนะฮะแล้วจะมีการดันดอมสุ่มมาตอบครับนะคะมีใครคะเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีอุบัติเหตุชนไปเรียบร้อยแล้วบอกอาจารย์แม่นอ้าวอ๋ออันนี้จะเป็นคงเป็นแฟนรายการที่อยู่ในกลุ่มเขาเรียกในโซเชียลนะครับบอกว่าผมจำไม่ได้หรอกนะครับแต่ผมคงพูดไปว่าให้ระวังอุบัติเหตุคดีความวันนี้เขาบอกเขาโดนคดีความเรียบร้อยแล้วแต่เสียเวลาแล้วก็เสียเงินนะก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ค่ะเพราะว่าไม่โดนอะไรที่ทำให้เราต้องจ้ะขั้นเข้าขั้นหนักนะคะก็เสียเงินเสียเวลานิดหน่อยถือว่าโชคดีแล้วนะคะก็ทุกคนด้วยก็เดินทางขับรถขับราไม่ประมาทนะคะโดยเฉพาะราศีที่อาจารย์เตือนช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS ค่ะก็พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความร่วมลุ้นหนังสือนะคะก็พิมพ์คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลขเดียวกัน422-1606นะคะแล้วก็สายโทร024960493-4 ค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะคุณทันพิมลนะคะเกิดวันศุกร์ที่11กรกฎาคมปี40นะคะเวลา11โมงถามเรื่องของชีวิตงานเงินความรักและสุขภาพค่ะชีวิตปีนี้กรรมะเป็นสีนะครับก็ถ้าไม่มีงานถ้าขวนขวายคุณก็จะได้งานทำค่ะถ้าคุณทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามเติบโตในสิ่งที่คุณทำฉะนั้นก็ขวนขวายทำให้เต็มที่แต่เน้นระวังปัญหาเรื่องคนศัตรู ขออภัยครับคนศัตรูที่มองไม่เห็นแล้วก็อริที่เป็นกาลีนะก็อาจจะเป็นถึงปัญหาสุขภาพหรือปัญหาสภาพคล่องก็ได้ถึงแม้ว่างานจะทายดีก็เถอะของคุณเนี่ยช่วงนี้เลยข้าวสารอาหารแห้งส่งไปเลยครับที่ภาคใต้นะก็ถือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงส่วนความรักผมเป็นห่วงคือหลังวันเกิดกรกฎาคมไปแล้วถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่ความสัมพันธ์อาจจะไม่หวานเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ท่านต่อไปค่ะคุณธัญลักษณ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่19มกราคมปี41ค่ะเวลา 15:54 นสุขภาพกับการเงินค่ะจ้ะ 15:54 นปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงเพิ่งเข้าวันเกิดงานในช่วงอายุย่าง20ไม่ได้ถามเรื่องเงินค่ะสุขภาพกับเงินเดทอริเป็นเดทเนี่ยอย่าให้ใครยืมนะค่ะคุณจะมีหนี้ศูนย์หนี้เสียแต่ในทางกลับกันถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยปีจรนี้มีเกณฑ์ดาวการเงินโดยรวมปีนี้ก็ทรงๆนะไม่ได้ถึงขนาดแย่สุขภาพปีจรนี้เน้นปีจรนะครับเป็นหวัดคัดจมูกอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวและจะรับประทานอาหารอะไร
ดูให้ตรงเวลาฮะผมกลัวในเรื่องของโรคกระเพาะหรือแม้กระทั่งพวกกรดไหลย้อนครับค่ะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะวันนี้เลยเนาะท่านต่อไปค่ะคุณเอค่ะเกิดวันศุกร์ที่9ตุลาคมปี35เวลาบ่ายโมง5นาทีนะคะงานเงินความรักทำงานเบื้องหลังทีวีค่ะตรงกับวันศุกร์วันศุกร์ค่ะผลิตรายการคือดาวพุธอยู่ในดวงอยู่ในเรือนงานอยู่แล้วพุธเป็นราชาโชคตอนนี้อาจจะเบื่อไม่สบายใจเพราะพุธเป็นกาลีอยู่เรือนงานด้วยก็ร้อนรุ่มอยากออกอยากเปลี่ยนแปลงแต่อดทนนะระยะยาวยืนยันว่าดีและคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับค่ะการเงินและความรักค่ะความรักถ้าประคับมีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้เบาลงของคุณไปบริจาคทุนการศึกษานะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิริการนะคะเกิดวันที่4กรกฎาคม30วันเสาร์นะคะ 8:39 นาทีจะขายผักส่งในล็อกดีนะคะหรือจะขายเดินตามเดินตามตลาดดีคะอันนี้แสดงว่าดูกันประจำเลยนะฮะเสาจักรพรรดิจริงๆถ้าเป็นลักษณะขายส่งถ้าทำได้จะดีกว่าค่ะจะดีกว่าหรือแม้กระทั่งถ้าเราจำเป็นจะต้องมีร้านรวงก็อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักก็อยู่ในตลาดนี่แหละก็ได้แล้วทำสองอย่างฮะคือหมายถึงขายเองส่วนหนึ่งแล้วเน้นขายส่งพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปนะได้สองต่อเลยนะคะแต่เหนื่อยหน่อยนะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนุชค่ะเกิดวันศุกร์ที่7พฤษภาคมปี14นะคะเวลา1ทุ่มถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์เกิดที่กรุงเทพมหานครค่ะอาชีพที่เหมาะสมและสุขภาพค่ะกทม1 ทุ่มค่ะปีนี้ตรวจร่างกายต้องเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะพวกสิ่งแปลกปลอมและต้องคอยควบคุมระดับพวกไขมันในเส้นเลือดให้ดีผมกลัวมันจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตพวกความดันโรคหัวใจพวกนี้สายตามีโอกาสส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนุชคือมีการจรหน่อยมีการเดินทางหน่อยแล้วถ้าทำกับองค์กรต่างชาติหรือทำต่างถิ่นกำเนิดถือว่าสมรูปพวกงานขายตรงการซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้าแต่อย่างที่เรียนนั้นต้องจรแล้วก็ต้องทำต่างถิ่นฐานครับลัคนาราศีค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลอดทนนิดนึงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเกตวดีนะคะเกิดวันเสาร์ที่6มกราคมปี16นะคะ2ทุ่มเศษถามเรื่องของความรักเสี่ยงโชคได้ไหมนะคะสุขภาพค่ะปีนี้เสี่ยงโชคเอาพอหอมปากหอมคอพอจะมีลุ้นนะครับแต่ว่าปีนี้ดาวการเงินมันเสียและผมไม่แน่ใจว่าคุณเกตวดีทำงานอยู่หรือเปล่ากรรมะเป็นกาลีก็มีปัญหาก็ได้ไม่สบายใจก็ได้การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้และเป็นดาวคานด้วยก็ต้องระวังอุบัติเหตุหรือมีอุบัติเหตุทำให้เสียทรัพย์ของคุณปีจรเนี้ยนี่เลยนะครับให้ซื้อได้กับเข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายแด่พระสงฆ์และทุกครั้งที่ปล่อยปลาหรือปล่อยนกครั้งละ8ตัวเพราะอังคารสร้างจากกระบือ8ตัวครับท่านต่อไปค่ะคุณประชานะคะเกิดวันที่2ตุลาคมปี13วันศุกร์นะคะ 10:45 งานเงินปีนี้เป็นอย่างไรทำงานรับเหมาก่อสร้างแล้วก็จะกู้เงินธนาคารเนี่ยจะได้ไหมครับการทำบุญด้วยค่ะเดชแปะอรินะวงกลมตกทานนางก็พอมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าการเข้าหาสถาบันการเงินเนี่ยคือผมไม่ได้หมายถึงว่าแบบจะมีการเขาเรียกอุปถัมภ์กันนะหรือช่วยเหลือนอกกติกาไม่ใช่แต่ว่าบางครั้งเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยแต่ละแห่งก็จะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักประกันหรือว่าวงเงินอะไรพวกนี้แต่ในดวงพอมีโอกาสฉะนั้นที่ผมพูดคือคุณจะต้องพยายามวิ่งเต้นหน่อยนะเพราะวงกลมมันตกในเรื่องของเงินนะแล้วก็เกณฑ์การกู้ก็พอจะมีโอกาสรับเหมาก่อสร้างเป็นยังไงบ้างคะเน้นซ่อมเน้นต่อเติมเน้นซ่อมแซมถ้าทำได้ถือว่าสมรูปเหนื่อยหน่อยฮะเพราะเป็นอุตสาหะของคุณปีจอนี้ให้คุณบริจาคพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่ยังใช้ประโยชน์ได้เนี่ยโละไปให้กับคนที่เขายากไร้ครับค่ะอาการทำบุญเสริมเอาบอกไปแล้วนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณประวินณออนนะคะเกิดวันที่23มกราคมปี40นะคะเวลาประมาณ10ถึง11โมงการเงินแล้วก็เรื่องเรียนค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะจ๊ะตอนนี้19ขวบไม่แน่ใจว่ายังเลือกทันไหมในแง่ของสาขาถ้าดูตามเกณฑ์ก็ไม่น่าจะทันงั้นดูปีจรเกณฑ์การศึกษาการเล่าเรียนทายแบบนี้อย่าประมาทเกณฑ์การสอบแข่งขันเกณฑ์การศึกษาปีนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดไปแล้วนะถ้าขยันถ้าขวนขวายคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจและมีโอกาสที่จะได้เริ่มทำงานด้วยนะนะครับถ้าคุณไม่ได้เรียนช้าหรืออาจจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเด่นนะทั้งสองช่วงอายุยังและการเงินเป็นไงคะไม่เอานะอย่าเสี่ยงโชคเด็ดขาดมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคหรืออบายมุขครับค่ะท่านต่อไปค่ะเด็กชายคณวัฒน์นะคะว้าวเกิดวันที่24มกราคมปี59นะคะกำลังจะขวบเนาะเกิดวันอาทิตย์ค่ะ2ทุ่ม36นาทีถามสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็ชื่อดีหรือเปล่าคะตอนนี้ก็น้องก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงอายุย่างแรกเกิดอยู่นะครับก็เกิดวันไหนเทวดาหรือพระเคราะห์วันนั้นก็ยังคุ้มครองอยู่แต่กรอบเวลาจะต่างกันไปน้องเกิดวันอาทิตย์ก็ควรที่จะบูชาพระประจำวันเกิดโดยเฉพาะช่วง6ขวบแรกพระอาทิตย์นะครับอวิสุนุสานุติวันละ6จบอันนี้เรื่องที่1สุขภาพในพื้นชะตาเนี่ยดาวจันทร์เสียถ้าเป็นเด็กเล็กก็เน้นเลยในเรื่องของพวกทางเดินอาหารนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงในเรื่องของระบบการขับถ่ายโดยเฉพาะขับถ่ายเบาจ้ะชื่อดีไหมชื่อคณวัฒน์ค่ะขควายนอนเนนวแหวนแห่กาทอพุทธานอนหนูการันค่ะคณวัฒน์สุขบางหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรชื่อก็เสริมในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนามสกุลคำศรีค่ะคำศรีเนาะเมื่อรวมกับนามสกุลเลขศาสตร์ก็สวยเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงดูแลกลุ่มสุขภาพอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยนะคะเกิดวันพฤหัสที่30ธันวาคมปี19นะคะเวลาเกิด6โมงเย็น6โมงเย็นครึ่งด้วยนะคะปีนี้เป็นอย่างไรคะอาจารย์พระพฤหัสสวัสดีของคุณอย่างเงี้ยดูดวงตัดตามปีง่ายนะเพราะเกิดสิ้นปีจริงๆในช่วงอายุย่าง41จะสร้างศัตรูนะครับดาวการเงินกับเกณฑ์ภาระหนี้สินมีนะแล้วก็ปัญหาสุขภาพปีนี้ดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าถ้าเป็นอะไรแล้วมันจะหายช้าของคุณทำทานกับคนชราและกรรมะก็เป็นกาลีนะหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกาลีไม่ได้แปลว่าเสียหายอย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่โดยองค์รวมแหละก็จะทายแบบอนุรักษ์นิยมว่ามีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ของคุณเนี่ยยังพอมีปัจจัยดีในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าฉะนั้นจะเปลี่ยนอะไรอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับถ้าอยู่ที่เดิมเหนื่อยหน่อยแล้วการประเมินผลมาถึงคุณจะหายเหนื่อยครับค่ะสายที่2มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะสุกัญญาคุณสุกัญญาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันจันทร์นะคะ27จ้ะค่ะก็เวลา11ถึงเที่ยงนะคะ17เดือนอะไรคะเดือนเมษาค่ะพศค่ะ2511เหรอคะ10ค่ะ2510 17เมษายน10วันจันทร์นะคะเวลาประมาณ11โมงถึงเที่ยงค่ะค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องเมื่อกี้แอบได้ยินชื่อคุณสุกัญญาใช่ไหมครับค่ะจริงๆแล้วเคยมีคนทักไหมฮะว่าชื่อไม่ดีมีไหมฮะหรือไม่เคยมีคนคุยในเรื่องพวกนี้ให้ฟังก็ค่ะก็อย่างนี้ครับอันนี้ฝากไว้พิจารณานะไม่ได้บังคับให้เปลี่ยนแต่อย่างไรหมายถึงว่าเกิดวันจันทร์เนี่ยพอชื่อมีสระปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดขัดทุกเรื่องอ่ะพูดง่ายๆสุขภาพไม่ค่อยดีเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อาชีพการงานก็ไม่ค่อยมั่นคงหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของพวกถิ่นที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งอะไรพวกเนี้ยก็ฝากไว้พิจารณาชื่อไม่ควรจะมีสระอาจารย์พวกตนชื่ออะไรณทีนี้ก็ค่ะคุณที่เปลี่ยนมาเป็นสุกัญญาค่ะใครเปลี่ยนให้อ่ะเปลี่ยนเองค่ะชื่อเดิมอะไรนะจ๊ะนักทีพี่ค่ะเหมือนกันมีสระเหมือนกันนะคุณจดนะมีปากกากระดาษไหมครับค่ะมีค่ะให้เริ่มต้นด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนู
หลีกเลี่ยงสระทุกชนิดรวมถึงภาชนะตัวอ่างแต่ไม่แห้งอากาศกับการันใช้ได้ค่ะนะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50แล้วนะครับค่ะจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญความรักค่ะตอนนี้หนูกับสามีเก๋งมีปัญหาค่ะอาจารย์ค่ะฟังผมให้ดีนะตอนนี้ย่าง50ความจริงปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะช่วงนี้นะครับกาลากินีเนี่ยป้วนเปี้ยนอยู่กับเรือนคู่ตั้งแต่ในช่วงย่าง49รวมถึงช่วงย่าง50แล้วแต่อยากจะเรียนเป็นกำลังใจอย่างนี้พ้นเมษานี้ไปแล้วถ้าประคองผ่านจะเบาลงครับพ้นเมษานี้ไปถ้าประคองผ่านจะเบาลงครับค่ะนะความจริงย่าง49ผมว่าก็หนักหนาเหมือนกันนะไม่ใช่เบาย่าง50ใช่ย่าง50เนี่ยมีปัญหาแต่เบาลงนิดนึงส่วนนึงอาจจะชินอาจจะรับข่าวแต่เข้าย่าง51ไปแล้วเนี่ยจะเบากว่านี้หรือจะตัดสินใจอย่างไรขอให้ตัดสินใจหลังวันเกิดเพราะตอนนี้ก็ตั้งท่าจะไม่ไหวจะเลิกอย่างเดียวแหละนะเอาเป็นว่าหลังเมษคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากมาแล้วนะคุณจะเลิกมาปีกว่าแล้วอีกไม่กี่เดือนพ้นเมษาไปแล้วจะเบาลงแล้วก็ตอนนี้ให้คุณวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างนะโดยเฉพาะวิหารอุโบสถเสนาสนะต่างๆเนี่ยศาลาการเปลี่ยนก็ได้ให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างค่ะค่ะนะอีกนิดเดียวฮะอดทนอีกนิดเดียวการเงินนะคะของคุณเนี่ยล้อกันน่ะทั้ง2เรื่องลองสังเกตดูนะปีไหนเกณฑ์ความรักดีสภาพคล่องก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่การเงินก็ติดขัดมาปีเสร็จแล้วเหมือนกันการทำบุญถูกไหมการทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้งสองเรื่องและค่ะอีกอย่างนึงที่อยากให้เสริมอยู่จังหวัดไหนครับตอนนี้หนูอยู่กับเพื่อนอยู่จังหวัดไหนไม่ได้ถามว่าอยู่กับใครอยู่จังหวัดไหนคะอยู่กระบี่ค่ะอ๋ออยู่กระบี่ขออภัยผมฟังไม่ชัดค่ะไปเช่าพระประจำวันเสาร์นะคะค่ะพระปางนาคปกค่ะนะค่ะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อสกุลของคุณเนี่ยติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ10จบคือโสมานะกะริฐาโทผมทวนนะฮะโสมานะกะริฐาโทวันละ10จบค่ะนะตอนนี้พระเสาเสวยอายุอยู่นะครับค่ะและประเด็นคือเสาดันเป็นกาลีด้วยไงปีนี้ค่ะไม่ค่อยดีเลยใช่ใช่อดทนนิดนึงฮะพ้นเมษาไปแล้วจะเบาลงในระดับหนึ่งค่ะเนาะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่ค่ะคือไม่มีค่ะตอนที่ก็มีปัญหาเรื่องใจหนูเดียวค่ะเพราะว่าเขามีเมียเก่าอยู่แล้วที่เขาเลิกกันก็มาดักกันทีนี้เขาจะมาเอากลับอะไรทุกข์เอานะพ้นประคองให้พ้นให้พ้นเมษาให้ได้ค่ะเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะน้ำท่วมไหมที่กระบี่ท่วมค่ะท่วมค่ะแล้วบ้านที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบเยอะไหมครับไม่ค่ะแต่ถ้าแม่ได้รับผลกระทบค่ะจ้ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณโจ้ค่ะเกิดวันที่24กรกฎาคมปี21วันจันทร์นะคะเวลา 9:30 น.อาชีพที่ถูกโฉลกนะคะและควรจะเริ่มเมื่อไหร่ดีครับพฤหัสสวยที่สุดนะครับพฤหัสเป็นมูละมหาจักรพรรดิเกาะก็พฤหัสหมายถึงอะไรฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะทำสมุนไพรขายยาสถานพยาบาลฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับเปิดกิจการพวกนวดแผนไทยแผนโบราณนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังขพันธ์เกณฑ์เรื่องงานปีนี้ไม่ได้เสียหายนะแต่ประเด็นสำคัญคือสิ่งที่ผมบอกว่าโฉลกเนี่ยคุณก็ต้องรู้จริงต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับว่าคุณถนัดและมีความชอบหรือไม่อันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในดวงหรือแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีกลุ่มที่สองอันนี้มีเงื่อนไขทำต่างถิ่นฐานสวนเกษตรเบ็ดเตล็ดค้าของเก่าโชว์ห่วยมินิมาร์ทดีจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนซะนะจ๊ะคุณธนเดชนะคะเกิดวันที่13สิงหาคมปี11นะคะวันอังคารเปิดถ้ำเดี๋ยวนะคะเวลาไม่มีมาค่ะอาจารย์ขอเวลาด้วยขอเวลาเกิดด้วยนะคะขออนุญาตเนาะท่านต่อไปค่ะ
คุณอายค่ะเกิดวันอังคารที่25ธันวาคมปี33นะคะเวลาเกิด23นาฬิกา36นาทีเกิดที่นนทบุรีปัจจุบันอยู่มหาสารคามนะคะดวงช่วงนี้ดีหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์ก็จะเตือน2เรื่องเตือนเรื่องเงินกับเตือนเรื่องความรักกรณีถ้ามีคู่นะครับก็ช่วงอายุย่าง27เนี้ยเป็นประเด็นนี้ทำบุญ2อย่างฮะถวายเทียนพรรษาแต่ช่วงนี้เบื้องต้นเวลาเข้าวัดให้ทำบุญน้ำมันตะเกียงอันที่สองครับใช้ซื้อพวกมีดโกนขนนกซึ่งจะเป็นสองคมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยาวจันนะคะเกิดวันที่7ตุลาคมปี11ค่ะเวลาเที่ยงคืนตรงถามเรื่องของงานเงินและสุขภาพค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นจันนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารคุณส่งมายืนยันคำถามใหม่นะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่งานกับเงินเป็นอย่างไรอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสนะครับในเรื่องของงานใหม่ๆให้นะเกณฑ์งานโดยรวมก็ไม่ได้เสียหายขยันหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินล่ะดาวการเงินก็เป็นสีแต่อริเป็นกาลีหมายถึงอะไรก็อาจจะมีภาระคงค้างเกิดปัญหาสภาพคล่องต่อเนื่องแต่ปีนี้มีความสามารถในการหาเงินของคุณทำทานกับเด็กเล็กนะสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กเด็กที่ด้อยโอกาสแล้วก็เข้าวัดทำบุญบำรุงค่าน้ำประปาครับค่ะสุขภาพค่ะระบบภายในของสตรีนะจ๊ะไตนิ้วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ปัญหาพวกเบาหวานท่านต่อไปเลยค่ะคุณธิดารัตน์นะคะเกิดวันที่17มกราคมปี42ค่ะเวลา1ทุ่ม8นาทีเช้าเป็นวันจันทร์นะคะเรียนแผนไทยประยุกต์จะดีไหมคะสุขภาพและบูชาอะไรดีคะก็นี่เลยพ่อปู่ชีวกนะโอมนะโมชีวสาหังกะลุกนิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธะเหมาะสำหรับคนที่ประกอบวิชาชีพนี้เป็นอย่างยิ่งก็ดีใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือพฤหัสนะพระหัตถ์อยู่เรือนงานมหาอุดเกาะก็แต่เป็นอุตสาหะในดวงฉะนั้นก็ขวนขวายหน่อยคำว่าขวนขวายอาจจะไปถึงการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็คุณจะต้องทำถึงขั้นแบบรักษาได้ไม่ใช่แค่แบบผ่อนคลายถ้าทำได้ตามเงื่อนไขอย่างที่ว่านี้ถือว่าดีสุขภาพเป็นไงคะของคุณก็สองกลุ่มเหมือนกันจันทร์กับศุกร์เสียก็เล่นก่อนนะจันทร์ก็พวกเบาหวานทางเดินอาหารซิสต์ต่อมเหลืองลิซิดวงกลุ่มก็พวกระบบภายในฮะค่ะมาแล้วนะคะมาที่ Facebook Live สดของเรานะคะทาง Miracle Channel TV ครับผู้โชคดีนะคะกดไลค์กดแชร์และส่งข้อความมาครบถ้วนก็คือคุณนพนัยศรีสวัสดิ์นะคะเกิดวันที่4มกราคมปี32นะคะเกิดที่นครปฐมเดี๋ยวนะคะหนูขอดูเวลาเกิดเนี่ยประมาณ 04:00 ถึง 04:30 นนะคะเกิดที่นครปฐมแต่ทำรถแห่โฆษณาอยู่ที่พัทยานะคะก็เลยจะถามเรื่องของงานเงินและโชคชะตาค่ะ4มกราคม32ตรงกับวันพุธใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคผมถือว่าคุณเกิดฟ้าสว่างไปวันพุธคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะค่ะทำวิ่งรถแห่โฆษณาเป็นสื่อโฆษณาใช่ไหมใช่น่าจะใช่นะคะถ้าอยู่ไม่ติดที่มีการจรก็ถือว่าพอได้แต่ถามว่าเด่นที่สุดในพื้นชะตาหรือไม่ก็ผมฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณาละกันถ้าทำได้นะครับก็เหมือนกันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและมีเงื่อนไขทำต่างถิ่นฐานถ้าคุณอยู่พัทยาต่างถิ่นก็ถือว่าใช่อยู่แล้วก็ลองดูฮะหนวดแผนไทยแผนโบราณธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์อันนี้เด่นและปีจรฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วก็บริจาคโลหิตการเงินโอเคไหมคะดาวการเงินปีนี้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วผมถือว่าเบาลงแล้วถ้าอยากจะทำธุรกรรมใหญ่ๆย่าง30มีโอกาสสมหวังครับนะคะอันนี้ก็เป็นทางไลฟ์สดนะคะขอบพระคุณคุณนพนัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวนะคะสำหรับ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะร่วมลุ้นหนังสือเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะประกาศผู้โชคดี5ท่านแล้วนะคะท่านละ2เล่มด้วยกันก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาในข้อความด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ